กราบสวัสดีกับคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับกับมาอีกครั้งกับเกม The Battle Cat นะฮะหลังจากที่หายไปนานไม่ใช่อะไรครับผมเนี่ยเอา energy ทั้งหมดเนี่ยไปนั่งไล่ล่าเก็บสมบัติมาดูครับนี่ฮะสเตจที่1ครับ48/48สเตจที่2ก็48/48ครับเรียกว่าเป็นแบบซุปเปอร์เลอร์หมดเลยฮะเรียกว่าเป็นสมบัติขั้นสุดท้ายทั้งหมดครับและนี่ฮะ47/48เรียกว่าขาดแค่อันสุดท้ายเท่านั้นก็คือด่านมูลนั่นเองเอาละและซึ่งในวันนี้ครับเราเนี่ยมีภารกิจที่จะพิชิตด่านมูลให้จงได้จริงๆเราก็แอบไปเล่นแบบ Story of Legend กันมาใช่ป่ะเรียกว่าเป็นการพักผ่อนครับช่วงกำลังเก็บสมบัติอยู่คราวนี้ฮะเราเก็บมาจนเรียกว่าขาดแค่1ชิ้นก็คือด่านมูลนั่นเองวันนี้แหละข้าจะมาเคลียร์ให้ได้แต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเรามีแรแคปซูลเนี่ยทั้ง3อันเปิดสักหน่อยดีกว่าเอาล่ะเปิดเล่นๆขำๆอุ๊ยดู 100% Uber Super Rareขาดไป200ครับคุณผู้ชมฮะโอ้โหทำไมแกขึ้นราคาอะไรขนาดนี้วะเนี่ยแต่ก่อนมา 1,100 เองไม่ใช่เหรอวะไม่เป็นไรแต่ผมเชื่อว่าดวงผมเนี่ยน่าจะมาหลังที่เปิดมาไม่เคยได้เลยอุ๊ยน่ารักด้วยอ่ะเซตนี้เอาละมา3ใบไม่ต้องได้บ้างเหรอวะใบที่1จงออกมาอูเบอร์ซุปเปอร์แลจงออกมาซุปเปอร์แลเฮ้ยน่ารักว่ะมันคือตัวอะไรเนี่ยฮะเวทริปเตอร์แคทโอเคเก็บไปก่อนตัวที่2อูเบอร์ซุปเปอร์แลจงออกมาชแวงเฮ้ยเท่ว่ะมันคือตัวอะไรน่ะบิชอปแคทครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูความสามารถพร้อมกันทีเดียวเอาล่ะตัวที่3อูเบอร์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 ฟัคเอามาทำไมเนี่ยข้าไม่อยู่แล้วเนี่ยฮะในเมื่อเราไม่ได้อูเบอร์แลมาช่างมันเอาพวกนี้มาใช้สักหน่อยแล้วกันเอามามาไหนมาดูความสามารถซิว่าเจ้าตัวใหม่เนี่ยนะที่เราได้มา2ตัวเนี่ยมันจะมีประโยชน์สักแค่ไหนไหนนี่ตัวแรกบิชอปแคทไหนดูซิว่าทำอะไรได้บ้างเนี่ยสโลว์เอนิมี่ครับเรียกว่าสโลว์แล้วก็ทำให้มันลอยสโลว์ยูนิตที่ลอยอยู่เฮ้ยเดี๋ยวนะยูนิตที่ลอยบอสตัวล่าสุดก็ลอยนะน่าสนใจเว้ยเอาล่ะตัวต่อไปแล้วก็นี่เชเวนลิฟเตอร์ไหนดูซิว่ามันเก่งอะไรการโจมตีแบบแมสซีฟดาเมจมันจะเก่งกับแบล็กเอนิมี่เก่งกับตัวสีดำเว้ยยังไม่ได้ใช้และผมว่ามันก็ได้เวลาแล้วหลังจากที่เราเนี่ยลีลามานานถึงเวลาที่เราเนี่ยจะมาลุยด่านมูลกันแล้วเอาอะไรมาใช้บ้างดีนี่ปืนไรเฟิลเนี่ยเข้าว่ามันจำเป็นมากๆเลยเอาละมาลุยกันเลยสวัสดีไม่ได้เจอกันนานนะโอ้ครั้งที่แล้วเนี่ยเราพ่ายแพ้อย่างย่อยยับเลยฮะจิงโจ้มาแล้วครับเอาละเราเนี่ยรีบสแต็กเรียกว่ากระเป๋าตังค์ไว้ก่อนครับแล้วก็เบรกจิงโจ้ไว้ที่ฐานทัพด้านหน้าเรานี่ฮะก่อนที่มันจะเข้ามาถึงฐานเราฐานเราจะได้ไม่เจ็บไม่ปวดทรมานหยุดไว้ก่อนนะเจ้าจิงโจ้อยู่ตรงนี้แหละนั่นแหละนี่ฮะเราอยู่กันไว้ฮะตรงนี้เราก็แบบว่าเก็บตังค์ครับกระเป๋าตังค์ไปเอาจิงโจ้ตายแล้วครับคุณผู้ชมฮะวาคารีเกิดแล้วตัวแรกออกมาเอารับมาเรียบร้อยจงออกมาเรื่อยๆนี่ฮะโอ้โหดูครับดูครับคุณผู้ชมฮะหลังจากที่เรียกว่ากระเป๋าตังค์เราเต็มเนี่ยนะทุกอย่างเนี่ยเรียกว่าเฟื่องฟูฟูฟ่องสุดๆไปเลยฮะนี่ฮะเราก็จะสร้างกำแพงก้อนเนื้อที่เป็นเจ้าวอลแคทกับมาโชแคทครับพร้อมกับสแปมเจ้าดากอนแคทออกมาครับเพื่อให้ยูนิตของเราเนี่ยพร้อมที่จะต่อสู้และสู้รบกับพวกมันเอาล่ะดากอนแคทต้องออกมาเราก็สแปมไปเรื่อยๆฮะนี่ฮะสู้มันดิเดี๋ยวยูนิตเราเริ่มหายยูนิตเราเริ่มหายนะฮะไม่รีบไม่รีบวาทารีเมื่อไหร่จะออกได้อีกตัวเนี่ยโอ้โหเรียกว่าตังเหลือมากตอนนี้นี่ฮะสแปมอะไรได้สแปมออกมาฮะสแปมออกมาก่อนสแปมออกมาก่อนเวลาแล้วเว้ยชัยชนะเนี่ยคราวนี้ต้องเป็นของข้าอย่างแน่นอนผมเชื่อว่าเช่นนั้นดูครับเรียกว่ามันเยอะจนผมกระตุกเลยเนี่ยยูนิตเราเนี่ยเอาออกมาเยอะมากๆเลยฮะพอหรือยังว่าน่าจะเยอะมากๆแล้วนะตอนนี้
ผมเรียกว่ายูนิตเราเนี่ยเริ่มล้นแล้วครับเยอะมากฮะตอนนี้รอครับรอฮะสร้างเพิ่มไม่ได้ทำไมเขาสร้างเพิ่มไม่ได้แล้วล่ะเฮ้ยขอมากกว่านี้ได้ไหมข้าต้องการอีกข้าต้องการอีกเอ้าผมกดผิดไปกดใครท่านไม่เป็นไรไหนๆก็กดแล้วเอามาฮะไม่เป็นไรฮะนี่ฮะตอนนี้เนี่ยหน้าที่ของเราก็คือการสร้างเจ้ายูนิตที่เป็นมังกรแคทฮะเพราะว่าดราก้อนแคทเนี่ยเป็นยูนิตที่ตีแรงมากๆครับแล้วถ้าสมมติเรามีเยอะๆสัก20ล้านตัวอย่างเงี้ยนะมันก็จะตีแบบว่าคูณเข้าไปฮะเอาละฮะมาเรื่อยๆครับตอนนี้ผีเสื้อเยอะแยะได้ไปหมดเลยเฮ้ยเฮ้ยวาคารี่เรากระเด็นแล้วไม่ๆอย่าเฮ้ยเดี๋ยวโอ้มังกรเฮ้ยโอ้กำแพงของเราหายหมดแล้วครับคุณผู้ชมฮะเรียกว่าหายอย่างรวดเร็วอ่ะไม่บอสมันยังไม่ออกมาเลยเนี่ยฮะมาแล้วเสียงเงียบๆแบบนี้มาแล้วครับคุณผู้ชมฮะเอาเรื่องครับมาแล้วฮะมันมาแล้วถึงเวลาแล้วสร้างยูนิตเพิ่มไม่ได้มาแล้วเว้ยอย่าต่อยมังกรเราอุ้ยมังกรเรากระเด็นไม่เราต้องทำไงได้ฮะให้ยื้อชีวิตมังกรให้ได้นานที่สุดฮะโหมังกรที่ข้าอุตส่าห์สร้างมาตั้งนานไอ้บ้าเอ้ยอย่าทำอย่างนี้มันผิดกฎนะเฟ้ยนี่ฮะเราสแปมออกมาโอ้มังกรเราตายหมดเลยอ่ะเราจะชนะได้ไหมเนี่ยโอ้ยูนิตที่เป็นตัวดาเมจของเราอะล่วงไปแล้วฮะวาคารี่เราก็หายไปไม่นี่ขนาดข้าเก็บทุกอย่างมาแล้วนะเนี่ยไม่ได้สิเราจะแพ้ไม่ได้ครับไม่งั้นเนี่ยมันจะเสียเวลาอีกนานมากๆเลยเราต้องทำทุกวิถีทางครับให้เขาตียูนิตมังกรของเราไม่ได้ฮะด้วยการส่งยีราฟออกไปใช่แต่มันดันมาถึงแล้วเว้ยมันถึงแล้วเอาละเฮ้ยมันกระเด็นแล้วครับคุณผู้ชมฮะเรียกว่าใกล้แล้วดันออกไปส่งทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีดันมันให้กระเด็นออกไปทุกคนเราต้องช่วยกันดีมากนั่นแหละฮึบโอ้โหไข่ทาดเรานี่แบบกระดูกระจกง่อยมากเลยฮะนี่ฮะเฮ้ยมันกระเด็นแล้วครับมันกระเด็นแล้วมีอะไรกดได้กดไหมหมดฮะตอนนี้ตังหมดมาตังฮึบนี่ฮะวอร์เทนี่ของเราอยู่ไหนเนี่ยอุ้ยดราก้อนแคทปิวเลยฮะเฮ้ยมันกระเด็นอีกแล้วครับคุณผู้ชมฮะมันเริ่มกระเด็นแล้ววาคารี่ออกมาวาคารี่น้อยคอยรักของข้าแกน่ะเป็นตัวจำเป็นเลยที่จะมาทำดาเมจตัวที่2โอ้ยมังกรเฮ้ยกระเด็นอีกแล้วครับคุณผู้ชมฮะถ้ามันตายได้เนี่ยโอกาสชนะเป็นของเราอย่างแน่นอนไม่โอ้มังกรต่อยหายทั้งเซตเลยเว้ยไม่ข้าชัวร์ว่าข้าทำได้วาคารี่โดนต่อยแล้วมาเด้เฮ้ยมันกระเด็นอีกแล้วครับคุณผู้ชมฮะผมว่าอีกไม่นานครับอีกไม่นานนะมังกรของเราต่อต้านมันไปเรื่อยๆต่อต้านมันไปเอาละเฮ้ยกระเด็นอีกแล้วกี่ครั้งแล้ววะรู้สึกว่ามันจะน็อกแบ็คทั้งหมด10ครั้งครับคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันโอ้วาคารี่เราเฮ้ยน็อกแบ็คอีกแล้วฮะว่าใกล้แล้วมันใกล้ตายแล้วเชื่อผมผมรู้ผมเชื่อมั่นในพลังของยูนิตของเรามังกรเฮ้ยมันตายแล้วครับคุณผู้ชมฮะมันตายแล้วชัยชนะต้องตกเป็นของข้าอย่างแน่นอนเอาละในเมื่อแกตายทุกสิ่งทุกอย่างที่ข้ามีข้าจะทะลวงมันให้ทะลุยังไม่หยุดยั้งชัยชนะต้องตกเป็นของเราครับคุณผู้ชมมาบอกแล้วว่ารอบนี้เนี่ยเราไม่แพ้อย่างแน่นอนเพราะว่าตัวใหญ่บิ๊กเนี่ยมันหายไปแล้ว ชัยชนะก็ตกเป็นของข้าหลังจากที่ข้าเนี่ย เก็บพลังมาเรียกว่าผมเนี่ยเสียเวลาเก็บสมบัติกับมันมาเนี่ยนะฮะเรียกว่าเป็นเวลาหลายทิศมากเลยนะเอาละยูนิตเราเนี่ยเต็มละตอนนี้ปลุกมันเข้าไปดูครับมังกรแคทของเราครับดราก้อนแคทของเราเนี่ยเรียกว่าเยอะมากครับตอนนี้จนแบบว่าหน้าจอผมนี่กระตุกยับเลยฮะพุ่งเข้าไปเลือดมันแค่400,000เท่านั้นเราชนะมันได้ฆ่ามันทุกคนดีนั่นแหละตีเข้าไปฮะหวังว่าจะไม่แพ้นะนี่ขนาดเราไม่ได้เรียกพระเจ้ามาช่วยนะเนี่ยจริงๆเนี่ยถ้าเราเรียกพระเจ้ามาเนี่ยฮะมันอาจจะง่ายขึ้นก็ได้จะบอกเลยว่าไม่จำเป็นไม่ต้องเปลืองแคทฟู้ดเว้ยมาฮะเฮ้ยไข่ท่าเราหายไปแล้ววะเฮ้ยรู้สึกว่ายูนิตสีแดงมันเริ่มเยอะไว้ไม่เป็นไรฮะเราส่งคูก้าแมวออกมาแล้วเซตคูก้าแมวกำลังออกมาเอามันตายหมดแล้ววะไม่น่าแพ้นะเนี่ย
ตัวใหญ่มันก็ไปแล้วถ้าแพ้เนี่ยข้าก็ไม่รู้จะพูดไงแล้ววะทำแพ้เนี่ยลบเกมทิ้งไปเลยแล้วกันนะเอาละฮะมาเลือดเหลือ 200,000 แล้วครับคุณผู้ชมฮะอีกไม่นานอีกไม่นานเอาละตอนนี้เรียกว่ายูนิตก็เต็มนะฮะตังก็เต็มนะทำอะไรเพิ่มเติมไม่ได้แล้วตอนนี้รอครับรอกดวาไกรี่เพิ่มครับเรื่องมันเหลือแสนแล้ววาไกรี่จงออกมาไม่พอเว้ยยิงเลเซอร์เข้าไปซ้ำเนี่ยทุกยูนิตจะต้องเรียบร้อยชัยชนะก็ตกเป็นของเรานี่นี่ต้องมาเล่นใหม่เพื่อปลดล็อกเรียกว่าชิ้นส่วนอีกแล้วเนี่ยหลังจากที่เราเนี่ยชนะได้เป็นที่เรียบร้อยครับบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่ดีงามมากๆเลยไหนดูซิว่ามีอะไรให้ข้าบ้างเนี่ยฮะได้ข่าวว่ามียูนิตใหม่ไหนดูซิว่ายูนิตใหม่อยู่ไหนเฮ้ยโอ้โหพวกนี้มันลดราคาเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะซื้อมาดีไหมเนี่ยไม่เอาดีกว่าเราเนี่ยเก็บไว้เปิดเอาอูเบอร์แลอย่างเดียวเลยฮะตอนนี้ฮะไหนดูดินี่แหละในที่สุดข้าก็ได้มาบาฮามัดแคทบาฮามัดแคทนะฮะปลดล็อกมันโอ้โหค่าอัพสกิลมันเนี่ยแพงมากๆเลยนะเนี่ยเอาละอัพมันเลยฮะตังเราเหลือตั้งแบบว่า4ล้านฮะนี่ครับเปลี่ยนร่างไปแล้วครับ20แล้วอะเลเวลตันแล้วตอนนี้เอ๊ะแล้วเลเวลตันแล้วเนี่ยเราต้องทำยังไงถึงจะอัพเป็นเลเวล30ได้วะสงสัยต้องไปเล่นแบบว่าโหมดอื่นและนี่คือโฉมหน้าของบาฮามัดแคทนะบอกเลยว่าก็เท่ซะไม่มีอะโจมตีเป็นแบบว่าแอเรียฮะเรียกว่าเป็นวงกว้างครับนี่คือร่างแรกครับที่เราไม่ได้เปิดมาดูแต่นี่และนี่คือร่าง2เฮ้ยดูไอ้แมวตรงหน้าอกมันดูน่ากลัวมากเลยดูดิ มีเส้นเลือดด้วยครับเอาล่ะเดี๋ยวเราไปทดสอบกันดีกว่านี่เลยมาแล้วครับบอกเลยว่าตัวใหม่ราคา 6,000 ครับเราเอามาแทนเจ้าเซ็กซี่บาร์ดแคทนะครับเพราะว่าผมมองว่าจริงๆเนี่ยใช้แค่แมวผู้กล้าเนี่ยก็ตกตัวสีแดงได้แล้วด้วยการสแปมไปรัวๆนั่นเองเอาล่ะเมื่อเราเคลียร์เจ้านี่แล้วฮะอ้าวไม่มีสเตจ4แล้วอ่ะเหลือเก็บแค่สมบัติให้ครบแค่นั้นเองครับแล้วก็มีหมวดซอมบี้เดี๋ยวค่อยมาเล่นก็แล้วกันมันง่ายเอาละเมื่อเราเนี่ยเคลียร์บอสด่านมูลเสร็จที่เรียบร้อยครับเราก็มาเคลียร์ของเดิมกันต่อดีกว่าว่าเราเนี่ยจะได้สักแค่ไหนและในสเตจที่เราจะเจอก็คือโพโพลิสโอเอซิสนะฮะโพโพลิสเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนแบบเป็นสารสกัดจากน้ำลายผึ้งเป็นไงข้อมูลดูแน่นไหมเอาละลุยกันเลยเดี๋ยวเราจะมาดูว่าวันนี้เนี่ยจะต้องกดเจ้านี่ออกมาให้ได้เว้ย 4,500 เดี๋ยวมาดูกันครับว่าความสามารถของมันเนี่ยจะเจ๋งสักแค่ไหนมาจงออกมาออกมาเยอะๆเลยข้าไม่กลัวเจ้าหรอกเฟยมาฮะมาผมว่าต้องส่งอะไรไปต่อต้านมันสักเล็กน้อยฮะเดี๋ยวมันจะได้ใจรู้สึกว่าแบบว่าปลดปล่อยอ่ะแบบว่าเหมือนทำภารกิจของเกมนี้สำเร็จแล้วไม่รู้ว่าจะต้องเล่นเกมนี้ต่อหรือเปล่าและสำหรับใครที่รู้นะครับว่าทำยังไงถึงจะปลดล็อกเลเวล30ได้เนี่ยคอมเมนต์บอกผมด้วยนะเพราะว่าบางทีผมก็แบบไม่รู้ไงมาแล้วครับอู้ยบินมาพึบพับพึบพับพึบพับเมื่อไหร่พี่จะตีครับพี่ชาร์จพลังเปรี้ยงโดนเป้าวะทำไมรู้สึกเบาๆวะไม่เป็นไรฮะเอาวัตครีออกมาช่วยครับเผื่อเขาเหงาฮะเรียกว่าเรามีโจมตีแบบเป็นหมู่คณะออกมา2ตัวนี่เรียกว่าโคตรของโคตรของโคตรของโคตรโกงเลยเนี่ยฮะมีหมาพุดเดิ้ลแล้วก็ชมดด้วยใช่ไหมนี่เอาโจมตีแบบแอร์เรียลมาอีกตัวก็คือไททันของเรานั่นเองฮะมาดูกันว่าบอนเกงกิเปรี้ยงอู้กับเต็นโหดมากครับโหดมากฮะถือว่าใช้ได้เอาล่ะอัพกระเป๋าตังเต็มแม่งเลยมาเดี๋ยวแกโดนบอลเกงกิอีกนะเว้ยนี่ฮะเมื่อไหร่บอลเกงกิจะออกวะเนี่ยฮะบอลเกงกิเปรี้ยงไม่โดนโดนโอ้เรียกว่าเป็นยูนิตที่ถ้าสมมติว่าถ้าให้พูดถึงความเหมาะสมในการใช้นะผมคิดว่าเหมาะสมกับการเวลาที่เราเนี่ยโดนดันมารัวๆแล้วเราแบบตั้งรับอยู่แล้วส่งเจ้านี่ออกไปเพื่อเคลียร์เวฟเลยแบบว่าเคลียร์ที่อยู่นิ่งๆเพราะว่าถ้าสมมติเราขยับอยู่เนี่ยมันเหมือนจะตีไม่โดนอ่ะในความคิดผมนะไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือเปล่านะเรียบร้อยครับผ่านและด่านต่อไปที่เราจะลุยก็คือเปปไทด์สโนว์ฟิลด์นะฮะก็เป็นเปปไทด์โปรตีนอ่ะโปรตีนเปปไทด์ลุยสมก็เป็นสโนว์จริงๆฮะเฮ้ยมียูนิตที่เป็นเหล็กด้วยให้ตายเถอะเป็นเหล็กอ่ะ
เราไม่ได้เอาตัวตีติดคริติคอลมาด้วยแต่ผมว่าเราก็สแปมยูนิตไปเยอะๆครับผมว่าสู้ได้แน่นอนครับไม่น่ามีปัญหาครับมาเดี๋ยวมาดูกันฮะว่าเราจะจัดการเขาได้หรือไม่มาเลยหนูพี่ไม่กลัวหรอกบอกลอยนะฮะเราก็จะส่งแต่ยูนิตที่แบบว่าเลือดเยอะนะฮะแต่ดาเมจต่ำเนี่ยออกมากันฐานด้านหน้าเราไว้ครับเพราะว่าถ้าทำแบบนี้เนี่ยจะทำให้ยูนิตของเราเนี่ยไม่ดันไปไกลแล้วเวลาเราส่งทัพเสริมเนี่ยเพื่อไปช่วยเนี่ยนะฮะจะส่งได้ทันท่วงทีนี่ฮะส่งยีราฟออกไปตีเลยครับผมเชื่อว่ายีราฟเนี่ยตีได้ฮะยูนิตสีส้มไม่หวาลืมส่งเบสแพทเลยนี่เลยเราเน้นสแปมเราเน้นสแปมเว้ยเรียบร้อยกันได้ไปแล้ว1ทีเอายังไงล่ะเอายังไงล่ะฮะมีไหมมีไหมนี่ไงกระเด็นไป2ทีครับเรียกว่ากระเด็นหายเลยฮะตอนนี้มาครับส่งวาคารี่แคทออกมาเอาเราเรียบร้อยเดี๋ยวเราเก็บตังค์ต่อฮะถ้าแมวน้ำตายเนี่ยผมว่าเราน่าจะส่งเจ้าบาฮามัสออกมาได้ฮะนี่ไงเรียบร้อยแมวน้ำยังไม่ทันตายเลยส่งได้แล้วมาแล้วบินมาแล้วอย่าโดนเข้าแน่ๆฮะห้าวกับพี่เหรอเอาละฮะเสียบมันเข้าไปดีเอาละส่งนี่เล็กๆออกมาต่อครับแหมมันง่ายดายซะจริงๆฮะนี่ไงยิงเลเซอร์โชว์ไปหนึ่งทีครับแล้วก็ส่งยูนิตเก่งๆออกไปต่อครับโอ้โหเรียกว่าบริหารตังยังไงให้ตังหมดนะเนี่ยฮะตังเหลือเฟือมากเลยตอนเนี้ยเฮ้ยขอยูนิตโหดๆมาบ้างดิเฮ้ยฮะโอ้ไม่น่ามีปัญหาแล้วครับกับเลือดแสนนิดๆเนี่ยจิ้มต่อครับจิ้มต่ออาบูเคนบอลเคกิเรียบร้อยลงไปกับเดนชัยชนะก็ตกเป็นของเราเรียกว่าดาเมจเขาแรงมากเลยนะและด่านต่อไปครับไฮยาลูรอนแนนไฮยาลูรอนแนนอะไรสักอย่างเนี่ยแหละมันน่าจะคล้ายๆพวกไฮยาลูรอนเนตไฮยาลูรอนิกอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบว่าพวกสารลดริ้วรอยเว้ยผมจำได้มันอยู่ในฮิรูดอยนี่เขาไม่ได้จ่ายนะวิ่งด่านนี้เนี่ยมันดูเท่มากๆเลยเอาละหุยเป็นซามูไรมีเขาซะด้วยเอาละฮะเราเอากระเป๋าตังก่อนในเมื่อเขายังไม่ส่งยูนิตมาไม่ใช่ว่ายูนิตเขามันหายตัวแล้วมาระเบิดหาเรานะคงไม่มีอย่างนั้นนะใช่ไหมดูดิต่างฝ่ายต่างไม่ส่งครับคุณผู้ชมฮะเอาดิแกไม่ส่งก็ไม่ส่งมันมาแล้วมันมาแล้วครับอุ้ยวิ่งดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กมาเลยครับไม่เป็นไรฮะเราเมย์เนี่ยใจเย็นๆนะเจ้าหมาอุ้ยโดนกัดอุ้ยใจเย็นๆเจ้าหมาใจเย็นๆนะใจเย็นๆเจ้าหมาแรงมันแรงนี่ฮะเอาใบพัดไปกินนะฮะเอาใบพัดไปกินนี่เนี่ยเอาใบพัดไปกินโอ้โหเกือบไปแล้วฮะเรียกว่าตายใจไปนิดเดียวครับส่งหมามาเต็มเลยฮะนี่ฮะเอาใบพัดไปกินฮะแล้วก็หยุดเวลาไว้ซะเรียบร้อยน่าจะไม่มีปัญหายังไม่ตายนี่ไงเอาใบพัดทุบมันเลยดีมากเอาพัดลมทุบมันนั่นแหละดีโอ้โหโอ้หมาดำหมาดำทั้งนั้นเลยให้ตายเถอะไม่เป็นไรฮะผมเชื่อว่าเราเนี่ยน่าจะไหวครับเรามีนี่เจ้าพัดลมน้อยคอยรักเอาไว้พัดให้ใจเย็นๆกันแกจะได้เดินช้าๆไงมันจะหยุดเลยครับมันจะทำให้แบบว่าเรียกว่าเหมือนทางสต็อปอะทำให้เขาเนี่ยทำอะไรเราไม่ได้เว้ยเอาละต่อไปฮะเดี๋ยวเรารอ 4,500 ครับ What ตัวอะไรเนี่ยอะหมาโอ้เสียชาติหมามากเลยแกยืน2ขาเนี่ยฮะแกไม่สมควรโอ้โหหมาไส้กรอกครับมันโจมตีด้วยการล้มทับไอ้บ้าเอ้ยยิงเลเซอร์ใส่แม่งก่อนเลยนั่นแหละดีนี่ไงเรียบร้อยกระเด็นไปซะเอาละต่อไปฮะเราเริ่มสแปมมานี่ไงแทงโอ้หมามันดูถึกมากเลยอะดูซิว่ามันจะถึงสักแค่ไหนเชียววะฮะมาเรียกว่าตังเริ่มไม่พอครับเพราะว่ามันไม่ตายสักทีเฮ้ยยูนิตหยุดตัวสีดำเราหายไปไหนหมดแล้ววะเนี่ยว่ายนะวาคารี่ของข้าบอลเกงกินี่ไงกระเด็นไปซะโอ้โหตายทั้งแถบครับคุณผู้ชมฮะบอกแล้วพี่อะของจริงใช่ป่ะฮะบาฮามัสเนี่ยของจริงพี่เขาของจริงจริงครับเรียกว่าดาเมจนี่รุนแรงมากๆครับผมว่าน่าจะหมดแล้วล่ะไม่น่ามีตัวอะไรมาเซอร์ไพรส์เราแล้วฮะเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยเขาออกมาทีเล่นมา3ตัวเลยฮะอาบูเคนโอ้คุณผู้
ชมครับดาเมจมันเนี่ยน่าจะตกประมาณ 50,000 นะเมื่อกี้เลือดป้อมแสนหนึ่งใช่ป่ะมันโจมตีทีนึงนี่หายแบบเหลือ 50,000 เลยอ่ะแม่งโคตรเจ๋งอ่ะเอาละผ่านด่านไปที่เรียบร้อยเอาละครับคุณผู้ชมฮะเรียกว่าตอนนี้เนี่ยเราก็เคลียร์เจ้าด่านกูโคสมีนผ่านไปที่เรียบร้อยครับต่อไปฮะก็เหลือสวิมมิ่งแคทนะฮะแมวว่ายน้ำและวันนี้ฮะเราก็ได้ทำการผ่านสเตจที่3ของเรียกว่าเป็นEmpire of Cat นะผ่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราฆ่าบอสมันชื่ออะไรนะบิตเตอร์บันปะเจอเราเนี่ยปราบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฉะนั้นเนี่ยในวันนี้ก็ต้องขอพักไว้แต่เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะและสำหรับใครนะฮะที่มีอะไรอยากแนะนำเพิ่มเติมนะฮะสามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าไปแล้วนะบายจ้า